ดิบเป็นของลอยได้ด้วยไปลอยทุกลอยโศกของแบบให้ท่านมีน้ำให้เราใช้ต้องไปกับแฟนก็ได้เกาะเกตแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องรูชุเรียนนงามหน้ายอนสืบราชการนนทบุรีตอนนี้มาในนามของนางนพมาศดูแล้วเนาะพี่ต้องคิดมากแต่งตัวแบบนี้ข้าวของแบบนี้และนี่คือเดือนพฤศจิกาพระจันทร์เต็มดวงใช่แล้วลอยกระทงค่ะวันนี้เราจะมาทำกระทงค่ะทำกระทงในชาเลนจ์ของรักสิ่งแวดล้อมซึ่งเราไม่ทำคนเดียวนะคะเพียง3คนค่ะคนแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณแอมมิมิโฟร์ค่ะมุดขโมยของตัวสบัดค่ะสบัดโอเคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแอมมิมิโฟร์ค่ะวันนี้มาในธีมของชุดสีอะไรเอ่ยชุดสีชมพูค่ะการแต่งหน้าล่ะคะการแต่งหน้าก็เป็นทอนที่เป็นแบบว่าเด่นในยามค่ำคืนเนี่ยค่ะไฮไลท์กับดวงจันทร์เลยนะคะโอ้ยค่ะคนต่อไปนะคุณอะไรนะทะเลภูภูค่ะแอนค่ะคนนี้คือแอนเจอร์ลอสิกาไม่ไหนเนี่ยทีนี้ค่ะมีพอไหมคะคุณพี่ก็คิดว่าพอคิดว่าพอคิดว่าสู้คุณแอมมีมีโฟได้ไหมคะได้ไหมคะก็อาจจะสุดสีเฮ้ยการมองเหยียดว่ะขอให้ยืนเรียงนะคะไอคนนี้เราใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะขอเรียนเชิญค่ะน้องเจนซี่แห่งซิต้าคาเฟ่ค่ะวู้อะเลิศเลิศบอกแล้วไม่ใช่บางที่เยอะตีมค่ะอธิบายได้ไหมคะตีมเป็นแบบร่วมสมัยอะค่ะโฟร์ที่แบบเป็นลัชปัตแตนแล้วก็ข้างในก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาแล้วเอาความจริงเก่งด้วยติดกระดุมไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันหรือว่าผู้ร่วมภารกิจของเราพร้อมแล้วที่ทุกคนต้องมีวัตถุดิบเป็นของตัวแต่อย่างนึงคือต้องลอยได้ด้วยนะคะเวลาเราเรียกคุณเนี่ยคุณจะต้องขานรับดิฉันว่าจ่าแม่เยี่ยมมากคุณแม่คะจ่าแม่เยี่ยมมากแม่คะจ่าแม่คุณเจสซี่คะจ่าแม่คุณแค่คะจ่าแม่เยี่ยมมากที่ใครที่ฉันมาฉันอยากพูดอย่างนี้มากใช่ไหมคุณพลอยที่คุณพลอยครับจ่าแม่การทำภารกิจนะคะ3 2 1เริ่มค่ะทุกคนไปตรงไหนคะอยู่นี่ค่ะหยอกแม่แม่ค่ะอยู่นี่ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมค่ะทุกคนพร้อมค่ะผ่านเราพบกันนะคะ3 2 1จ่าแม่แยกไปค่ะเริ่มอยากได้อันนี้ทางได้ใช่ไหมลืมบอกอันนี้ของกาพี่ของกาว่าของที่ฉันการที่ฉันสามารถใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ไหมคะได้อ๋อหยิบเลยหยิบเลยขอขนมปังคุณแบ่งปันนี่แล้วคะแนนพิเศษป่ะทำไมคุณทำอะไรหวังผลนะเจสซี่ทำไมไม่เอาค่ะเอ้ยทำเองค่ะถามพี่แพรดีกว่าทำไมเราต้องลอยทงครับส่วนใหญ่ก็คือแบบไปลอยทุบลอยโศกอะไรอย่างงี้หรือแบบขอขมาที่ขอขมาคุณแม่พงษ์ค่ะใช่เพราะเมื่อก่อนเราใช้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ใช่เป็นการแบบว่าขอแบบเราใช้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอแบบให้ท่านมีน้ำให้เราใช้แล้วก็ไปขอขมาที่เราใช้น้ำสกปรกเข้าใจไหมคะสองคนนี้ว่าเราต้องขอผัวได้ป่ะคะณจุดนี้ตัวเก่งขนาดนี้คิดว่าถ้าเป็นลอยกระทงนี่ควรแบบแต่งตัวแต่งหน้าทำผมไงอันนี้เรียกว่าเก่งใช่ไหมเก่งแบบจัดแต่งจัดเลยจัดว่าเยอะใช่ไหมคะเยอะเยอะคือแบบแต่งเยอะเกินไปแนะนำการแต่งหน้าน้องได้เลยจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะคะน้องแค่เอาไฮไลท์ป้ายตรงหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบไอ้นี่ค่ะคล้ายๆเหมือนหนังเขาเรียกนะจีบปากเขาจะเป็นหนังปลาทูใช่ไหมคะแต่ของซิสต้าเราเนี่ยอาจจะต้องเป็นหนังเขาเรียกว่าหนังงูเหลือมดีไหมคะมีว่าการแต่งหน้าต้องเป็นการแต่งหน้ากลางคืนนั่นแหละแต่งหน้าแบบเป็นกริสเตอร์นะคะแล้วก็ไอ้นี่ไปเลยค่ะบล็อกตาไปเลยหลายคนไปลอยกระทงก็คือมีลอยกระทงเลยแหละไปกับแฟนแต่บางคนไม่ได้ไปกับแฟนมีเทคนิคอะไรไหมคะไม่ต้องไปกับแฟนก็ได้ไปแค่ไปชวนเขาแค่แบบว่าพอลอยกระทงป่ะทักแชททักแอปแอปเดี๋ยวนี้แอปมีเยอะแอปนัดแอปอะไรก็ว่ากันไปอาชีพเสริมอย่างนึงในวันลอยกระทงที่แบบฮิตมากแล้วก็ฮอตมากแล้วก็สร้างรายได้ที่แบบมหาศาลมากก็คือการลงน้ำเพื่อไปเอาเหรียญจากกระทงมาแต่ว่าเราจะไม่ใช้เวนั้นนะคะท่านผู้ชมมันไม่ดีใช่ค่ะเราจะจับคนพวกนั้นเป็นหัวค่ะแล้วก็พ่นเอาเงินมันง่ายไม่เปียกและ
ผิดกฎหมายค่ะเสียดายแล้วค่ะI want you to choose only one กระทง that is best for you ว่าอะไรคืออันที่สวยที่สุดสำหรับเซนโตเลือก Is this made of banana tree? Uh-huh It's the best? You like กระทงไหม You like? โอเคเราได้ผู้ชนะในเรื่องของความสวยงามก็คือน้องเจนซี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณเซนโตด้วยนะคะความสวยก็มีผู้ชนะเป็นน้องเจนซี่ดังนั้นวันนี้ตอนนี้เราจะมาเอาชนะแบบจริงๆจังๆแล้วเรื่องการร้องห้าห้าสี่สามสองหนึ่งอยากให้มาดูข้างบนมากน้ำท่วมเข้าไปแล้วอะไรนะสามสองหนึ่งนับนะห้าหกซูมครับไม่มีทีท่าว่าจะโอ้ยทั้งสวยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้อยากให้ทุกคนเวลากระทงอย่างมีความสุขในวันพรุ่งนี้เนาะก็สำหรับวันนี้ก็